สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับแอปพลิเคชันมีกันหรือยังถ้ายังไม่มีไปทำให้มีก่อนเราค่อยกลับมาพูดกันใหม่ถูกไม่งั้นพวกเราจะเงียบเพราะว่ามันดีมากสำหรับทุกท่านใช่มันสะดวกสบายต่อผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถึงแม้ไม่ได้ชมแต่คุณหิวหรือคุณไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่จังหวัดไหนไปทำอะไรคุณอยากจะกินหรือคุณเบื่อๆจังๆอาจจะดูอะไรข้างในมันมีเยอะมากครับใช่คุณอยากจะสั่งอะไรไปนะฮะสั่งสรรค์กินชงกินแชร์หลอกเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยหลอกเพื่อนไม่ต้องเอามากินรวมกันไงคนที่ยังชื่นชอบเรื่องของการทำอาหารแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาเฟซบุ๊กเรานะฮะพิมพ์คำว่าครัวคุณต๋อยนะฮะดังนั้นเรื่องราวก็จะบอกทุกวัน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 ช่วงนี้มี meet and eat ใช่ไหมใช่เจอกันเมื่อเจอกันเมื่อไหร่ก็กินกันเมื่อนั้นนะฮะใช่ใช่แล้วแกไปกินกับใครก็ไม่รู้แกหาไม่ได้แต่ละคนนะโอ้อนันดาอนันดาแกไปกินกับแกเลยฮะเห็นบอกล่าสุดจะไปอนันดาเขาจะเปิดไอ้นี่โรงแรมของเขาที่เชียงใหม่ใช่ที่เชียงใหม่เห็นบอกจะไปเขาเปิดมันเขามีอยู่แล้วอันนึงชื่อยาหยีเขาทำดีมากเลยนะดีมากคือเวลาเรามีเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาบอกนะฮะพี่น้องในวงการของเราหรือใครก็ตามที่เป็นเซเลบริตี้หรือใครก็ตามที่ทำอะไรเด็ดๆดีๆเอามาบอกกันใน Facebook ของเราแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวให้ปรึกษาอยู่เหมือนเดิมเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอบอกได้เลยว่าเขาครับสวัสดีค่ะคุณคุณสวัสดีครับพยาบาลเมย์เองค่ะคือเมย์เนี่ยมาช่วยอาจารย์หมอประเมินคนไข้ที่แผนกจิตเวชอีกแล้วอาจารย์หมอก็ถามคุณสมชัยบอกว่าสมชัยถ้าได้ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยแล้วสมชัยจะทำอะไรเป็นอันดับแรกสมชัยก็บอกว่าผมจะขี่จรวดไปดาวอังคารครับคุณหมอก็พยักหน้าแล้วก็ยังออกไม่ได้ยังออกไม่ได้ยังออกไม่ได้แน่นอนนะครับ3เดือนต่อมาอาจารย์หมอก็ถามอีกถ้าได้ออกจากโรงพยาบาลคุณจะทำอะไรถามสมชัยเนี่ยนะถามสมชัยคนเดิมเนี่ยนะสมชัยก็บอกว่าคือผมเสียเวลาเสียเวลากับที่นี่มามากพอแล้วผมจะไปหางานทำครับอาจารย์หมอก็บอกงานอะไรก็งานที่ตลาดหลักทรัพย์ครับนี่ดิคือผมสามารถหาเงินได้มากแน่ๆจากที่นั่นอาจารย์หมอก็บอกว่าดี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 มากแล้วคุณจะหาเงินเยอะๆไปทำไมหรอสมชายก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าผมอยากแต่งงานผมอยากมีครอบครัวอ๋อดีโอเคแล้วไปแล้วไปอย่างนี้โอเคอาจารย์หมอก็บอกว่าคุณอยากมีลูกอยากมีเมียเหมือนคนปกติทั่วไปใช่ไหมสมชายก็บอกใช่ครับพอผมจะได้ไม่เหงาเวลาผมไปอยู่บนดาวอังคารโอ้ยนึกแล้วไอ้นี่มันไม่รอดก็ไปดาวคาดีล่ะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะตอบว่าไปตลาดหลักทำไมจะไปตลาดหลักทรัพย์ทำไมหาเงินหาเงินไปดาวคาดาวคาจะไปหาเมียนี่ท่านดาวอังคารยุ่งนั่งอย่าไปไปที่ไหนดีไปจันทร์จันทบุรีจันทร์ไม่อังคารมันวุ่นวายนะอังคารไปจันทร์ดีกว่าจันทร์ที่ไหนจันทร์ถ้าเกิดไปจันทบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านแกงป่าป้ายาจังหวัดจันทบุรีจากตัวเมืองจันทร์นะครับใช้ถนนหมายเลข3มุ่งหน้าต่อไปที่อำเภอขลุงพอถึงหลักกิโลเมตรที่355ให้กลับรถตรงมาอีกนิดเดียวแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเกวียนหักตรงเข้าไปอีกประมาณ100เมตรจะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือมาอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีไม่กินแกงป่าปลาเห็ดโคนที่ร้านแกงป่าป้ายาถือว่าผิดร้านนี้นะครับเปิดมาแล้ว35ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2525ซึ่งป้ายานะครับเริ่มจากขายอาหารตามสั่งแล้วค่อยๆทำเมนูพื้นบ้านเข้ามาเพิ่มด้วยสูตรเฉพาะตัวของเขาจึงทำให้กลายเป็นร้านดังประจำถิ่นนี้ที่ร้านนะครับมีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งกุ้งสดยำตะไคร้ไก่บ้านผัดกระวานปูนิ่มนึ่งซีฟู้ดแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินแกงป่าปลาเห็ดโคนถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับวัตถุดิบต้องสดใหม่มีคุณภาพน้ำพริกแกงเนี่ยสูตรเด็ดของที่ร้านป้ายาเป็นคนทำเองทั้งหมดจะได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็รสจัดเข้มข้นแบบพื้นบ้านไม่เคยเปลี่ยนแกงป่าปลาเห็ดโคนนะครับถ้วยละ80บาทร้านแกงป่าป้ายาอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเปิด8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับสวรรค์สวรรค์ของเราเรา4คนกล้าพูดท่านผู้ชมเลยนะครับมาสวรรค์สวรรค์
แล้วไปจันทบุรีไปตราดไประยองอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าท่านไปท่านต้องอยากกินอาหารพื้นถิ่นถูกไหมแต่นี้ถ้าเกิดว่าท่านไปจันทบุรีแล้วไม่ไปร้านเนี่ยถือว่าผิดเลยและอาหารทั้งหมดที่ว่านี้ไม่ได้มาเองครับเจ้าของร้านเอามาให้เนี่ยป้ายาสวัสดีครับป้ายาสวัสดีครับป้ายาสวัสดีด้วยครับเนี่ยคนเสื้อฟ้าเนี่ยป้ายาครับนั่นลูกสาวนะครับแล้วนั่นหลานนะครับแล้วส่วนทางด้านนี้เป็นใครหนูเป็นใครอ่ะผมนะครับเป็นใครอ่ะผมเป็นเด็กเสิร์ฟร้านปลายาตอนแรกนึกว่าจะเป็นลูกเคยใช่ครับปลายาทำกับข้าวอร่อยมากเป็นอะไรที่เหนือจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็กระวานเนี่ยมันมีชื่อเสียงอยู่ทางจันทบุรีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามีทุกพื้นที่ถ้าเกิดไปยังไงก็ต้องทานของเขาเห็ดโคนเนี่ยแกงเห็ดโคนอร่อยมากนะครับนี่แล้วเอาปลาเห็ดโคนมาให้ดูด้วยสดๆที่อื่นมันไม่มีไงของเขาจะมีสดๆแบบนี้เลยและนั่นก็คือกรังวานอยู่ทางด้านนั้นเป็นกรังวานนะฮะตัวมันเล็กแค่นี้นะปลาเห็ดโคนครับปลาทรายใช่ใช่ใช่ในญี่ปุ่นมีอายุเขาเรียกปลาอายุเมืองไทยมีปลาเห็ดโคนเห็นป่ะเห็นไหมเราก็จะมีอะไรที่เห็นไหมเราก็จะมีเท่ๆแบบส่วนของเรานะฮะแล้วมันไม่แพงด้วยช่วยหนึ่งขาย80 บาทเองครับเปิด8 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นเปิดทุกวันนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าไปเชื่อผมฮะท่านไม่มีคำว่าผิดหวังอันนี้เชื่อไหมฮะว่าเย็นนี้จะเป็นอาหารของผมนะครับคนเดียวด้วยนะครับหนูด้วยนี่ฮะสองคนสามคนขอเด็กรับรถที่ร้านปลายาหน่อยเลยสี่คนพักตรงนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปทางรายการสักครู่เดียวครับหมูพันกะปิครับอร่อยจริงๆท่านผู้ชมกะปิหอมจริงกะปิหอมมากแต่สิ่งที่มันทำให้เกิดมิติก็คือหอมพริกไม่กินมะนาวแล้วก็มะกรูดฝอยเฮ้ยคุณเก่งจริงเลยไม่น่าเชื่อเลยคุณแต่งตัวเป็นมาก็บอกเป็นชาวนาครัวคุณปอยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้